็ตื่นเต้นนะครับเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยที่ได้ขึ้นสลิงแบบงานอีเวนต์อะไรเงี้ยซึ่งครั้งนี้ก็เป็นอีเวนต์ที่ใหญ่มากๆด้วยก็เป็นอีเวนต์แบบว่าตุ๊จีนต้อนรับตุ๊จีนของ Emporium Emporia ก็มังกรก็อลังการแล้วเพราะฉะนั้นสลิงหรือว่าเทพเจ้าที่จะมาคู่กับมังกรก็อาจจะแบบต้องอลังการตามไปด้วยก็เป็นเหตุปัจจัยว่าทำไมแบบว่าทีมงานแล้วก็นักแสดงทุกคนเนี่ยได้ขึ้นสลิงกันถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็ถ้าดูจากข้างล่างเนี่ยเมื่อวานผมดูซ้อมเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบโอ้โหสุดยอดมากๆเลยเราเห็นเลยยังขนลุกเลยช่วงที่นกมันบินลงมาอะไรเงี้ยนะฮะก็อลังการมากๆสนุกเลยครับก็ไม่เบานะสำหรับวันนี้ถือว่าเราก็ยังเบากว่านักแสดงคนอื่นนะครับแต่ว่าชุดก็สวยด้วยสวยด้วยแล้วก็สมกับงานด้วยอะไรเงี้ยแล้วตอนมันลังขึ้นไปล่ะครับเป็นยังไงก็ดีครับผมเราจัดระเบียบร่างกายให้พร้อมนะครับผมทุกอย่างก็พร้อมพอตอนมองลงมาแล้วเป็นไงบ้างครับเสียวไหมครับไม่เสียวนะครับปกติอาจจะเคยได้ขึ้นสลิงอะไรเงี้ยบ่อยอาจจะแบบคอนเสิร์ตบ้างเล่นละครเอฟเฟกต์บ้างอะไรเงี้ยก็เลยแบบไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่อันนี้มันมีการซ้อมมีเซฟตี้ทุกอย่างค่อนข้างดีมากๆเราก็เลยแบบสบายใจที่เหลือก็ทำหน้าที่ตรงการแสดงที่เราเป็นจินซีฮ่องเต้ให้ดีที่สุดเลยประมาณนี้ต้องทำประกันไม่ได้พอเขาทำไว้ให้ครับผมขอบคุณมากครับหลายคนก็เลยเล็งอยากขึ้นสลิงครั้งแรกค่าตัวโอ้ไม่เลยครับไม่เลยครับก็ตามลักษณะงานครับผมค่าตัวตามลักษณะงานเลยครับน่าจะมากกว่างานอื่นๆเนาะถือว่าเป็นอั่งเปาจากทาง Emporium Emporia แล้วกันครับขอบคุณครับผมครับเรียกว่ามันคุ้มค่าเสียวใช่ไหมครับจริงๆก็ครับงานนี้คงไม่ใช่งานสุดท้ายสำหรับผมกับ Emporium นะครับขอบคุณครับถึงเรียกค่ะล่าสุดเลยค่ะอยุธยาวัดป่าญาณครับก็วันหยุดพักผ่อนครับผมก็นัดกันได้ก็เลยแบบว่าไปเลือกที่จะไปต่างจังหวัดกันดีกว่าเราเป็นคนแพลนเลยใช่ไหมไปวัดไหนอะไรยังไงเส้นทางจริงๆแทบจะไม่ได้แพลนอะไรแบบเป็น1 2 3 4อะไรขนาดนั้นครับก็แบบพอไปถึงเนี่ยคือเราก็ไม่เคยไปอยุธยามาก่อนแต่ตัวน้องเนี่ยเคยไปเขาก็จะพาไปวัดอะไรเงี้ยแล้ววัดโบราณก็ไปอีกทีนึงอะไรเงี้ยอันนี้คือปั่นจักรยานที่เดียวเลยหรือว่าเฉพาะที่จุดนั้นก็มีปั่นจักรยานด้วยครับคือจริงๆมันถ้าเกาะตัวเมืองอะครับผมมันก็จะอยู่รอบแม่น้ำเจ้าพระยาใช่ไหมครับก็แบบปั่นจักรยานไปได้อะไรเงี้ยในแต่ละที่ก็เลยเป็นโมเมนต์น่ารักมากคืออย่างที่น้องบอกไปแล้วว่าจักรยานอะยางแตกจริงๆนะครับแล้วก็เลยต้องอาศัยว่าต้องนั่งไปด้วยกันก็เลยทำให้ทุกคนเห็นว่าเป็นภาพที่ซ้อนกันอะไรเงี้ยเราไม่ได้วางแผนใช่ไหมไม่ได้วางแผนผมมันไม่ได้วางแผนแต่ไม่รู้คนแถวนั้นเขาวางแผนหรือเปล่าก็เลยได้เป็นซ้อนคนก็เลยแซวว่าใส่ใหม่ดูจืดไปเลยแต่ใส่ใหม่อร่อยมากครับแต่ละหวานกว่าพูดละหวานกว่าใส่ใหม่จริงจริงไหมครับต้องไปกินร้านที่ผมไปกินครับไปแถวนั้นคนอับดินคนดูไปด้วยกันอยู่ก็ได้เห็นเขาก็เจอเขาก็ทักทายยิ้มแย้มอะไรเงี้ยครับผมครับก็น่ารักดีครับคนที่นู่นน่ารักแต่ก็ไม่ได้แบบมาจู่โจมอะไรไม่มีครับผมทุกคนน่ารักก็ทักทายตะโกนเรียกชื่อบ้างอะไรเงี้ยครับอย่างนี้มีคิดไหมต่อไปไหมครับว่าต่อไปจะไปที่ไหนดีจริงๆแล้วเนี่ยผมเป็นคนที่ผมอยากจะเที่ยวเมืองไทยในที่ที่คนไทยเขาเที่ยวกันได้เยอะแต่ว่าบางทีเราก็อาจจะมีข้อจำกัดอะไรบ้างบางอย่างที่ไม่สามารถทำให้เราได้เอนจอยกับสถานที่นั้นแบบเต็มที่แต่นึกได้ว่าเราก็โตขึ้นเราก็จัดแจงระเบียบตัวเองหรือว่าเปลี่ยนระบบความคิดอะไรเงี้ยทำให้เราแบบหันอยากกลับมาที่จะแบบรู้สึกสบายใจที่จะเที่ยวเมืองไทยมากขึ้นโดยที่ไม่ต้องกังวลกับคนที่จะเข้ามาหรือคนที่จับตามองอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้ว่าแบบช่วงนี้อาจจะเห็นว่าเราแบบได้เที่ยวที่เมืองไทยเยอะขึ้นประมาณนี้มากกว่าเหมือนกับพอเราเปิดความสำคัญเราเปิดมากขึ้นเราทำให้เรากล้าที่จะไปเที่ยวเมืองไทยมากขึ้นกันไหมไม่จริงๆแล้วก็เที่ยวกันอยู่แล้วในส่วนนั้นแต่อาจจะไม่ได้มีภาพที่ทุกคนจะได้เห็นออกมาอันนี้อาจจะเป็นว่าได้เห็นเพราะว่าหนึ่งก็คือเราอยู่ในสถานที่ที่เป็นสาธารณะวัดก็มีนักศึกษาทัศนศึกษาค่อนข้างเยอะแล้วก็ปั่นจักรยานนึกด้วยว่าปั่นจักรยานทุกคนก็เลยเห็นว่าเราปั่นจักรยานอยู่ริมถนนอะไรอย่างเงี้ยหลายคนบอกว่าเปิดตัวปุ๊บก็หวานทีเนี่ยก็ไม่ถี่นะครับผมก็ยังแบบยังอิงความเป็นปกติของในแบบฉบับของเราอยู่เหมือนมันลงล็อกทำให้สามารถทำอะไรได้มากขึ้นเวลาด้วยครับเวลาที่เป็นช่วงที่แบบตรงกันอะไรเงี้ยก็เลยทำให้มันประจวบเหมาะด้วยไม่เป็นไรว่างปุ๊บก็สวีทกันปั๊บอันนั้นปกติแล้วครับไปหลายวัดเลยขอพรอะไรกันไปกันหลายวัดเลยขอพรอะไรกันบ้างก็จริงๆก็ขอผมก็ขอให้ที่บ้านด้วยแล้วก็ขอให้ตัวเองด้วยขอให้เขาขอให้ทุกๆคนด้วยอะไรเงี้ยครับผมมีเรื่องวันไหมครับว่าวัดนี้ดังด้านไหนแบบว่าขอ
ไม่มีครับวัดโบราณผมก็ยังลงไปกราบเลยวัดเก่าวัดอะไรเงี้ยที่แบบเป็นสร้างปรักหักพังอะไรเงี้ยเราก็กราบดีอะไรเงี้ยก็ไม่ได้เลือกวัดยังนะครับตอนนี้ถ้าไม่อยู่กรุงเทพก็คงจะไปต่างจังหวัดเพราะว่ากรุงเทพก็อาจจะอยู่ลำบากขึ้นด้วยมลพิษอะไรด้วยใช่ไหมฮะก็ถ้ามีเวลาว่างอีกก็คงจะเลือกเป็นต่างจังหวัดอะไรเงี้ยแต่ถ้าแบบว่างแค่แบบครึ่งวันแล้วก็คงจะอยู่กรุงเทพอะไรเงี้ยครับผมไปก่อนหน้านี้ก็ดูเหมือนว่าเราว่างแล้วแบบไปเฝ้าพี่ปอคือช่วงนี้น้องค่อนข้างเหนื่อยนะฮะเหนื่อยมากแล้วก็ละครที่เขาถ่ายก็หนักจริงๆหนักมากๆถ้าได้เห็นเดี๋ยวออนแอร์ก็คงจะรู้อะไรเงี้ยก็ behind เขาแบบว่าทำงานค่อนข้างหนักกันก็จริงๆเป็นเรื่องที่ดีผมว่าเป็นอีกระดับนึงที่ยาย่าเขาได้แบบก้าวเข้าไปเป็นแบบเล่นบทหลายแบบเป็นฝาแฝดด้วยอะไรเงี้ยก็มีบางครั้งที่แบบเครียดด้วยเงี้ยก็เลยแบบก็พอมีโอกาสบ้างก็แวะไปยาปื้มมาเราไปส่งข้าวส่งน้ำไม่เชิงไปขอเขากินมากกว่าไปขอกองเขากินเลยเนี่ยแต่ก่อนหน้านี้ก็ไปถึงเชียงใหม่เลยเพราะว่าไม่ได้พูดโทรศัพท์กันหลายวันใช่ไหมฮะที่ยาย่าบอกไม่นะครับอันนั้นก็ผมก็มีธุระไปที่เชียงใหม่ด้วยอยู่แล้วแล้วก็อีกใจหนึ่งก็ตั้งใจไปหาเขาด้วยอยู่แล้วจริงๆเขาแบบว่าเราอยากไปเองอยู่แล้วเขาไม่ได้ร้องขออะไรเลยครับไม่เขาไม่เคยขอไม่เคยรบกวนอะไรเราเลยเราก็ถามเขาด้วยถามแม่เขาด้วยถามที่กองเขาด้วยเราไม่ได้ประสุมสี่สิบห้าเราจะพลาการไปกันไม่ใช่เราขออนุญาตทุกฝ่ายเลยครับผมเรียกว่าเป็นการไปให้กำลังใจประมาณนั้นครับครับแม่ใจกองด้วยนะเห็นจะย่าบอกคนที่กองตื่นเต้นมากกว่าวันนั้นที่ไปครับเพื่อที่กองเป็นกองพี่แหม่มก็เลยแบบสนิทกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยเรื่องนึงเนาะครับพี่เอโทรหาพี่น้องเหมือนว่าพี่เอโทรหาพี่น้องเรื่องลิขิตรักดวงดาวว่าครับมันจะไปในที่ทางไหนแล้วแบบรวมกับความกับพรีเซนเตอร์ของเรางานของเราอันนี้ไม่ทราบว่าพี่เอโทรหาหรือเปล่าครับอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าแบบผู้ใหญ่ไม่ได้บอกพี่เอไม่ได้บอกอะไรพี่หน่องไม่ได้บอกอะไรผมเลยปิดกล้องแล้วเนาะปิดกล้องแล้วครับปิดกล้องแล้วปิดเมื่อวันเนี่ยเมื่อวานนี้เองโล่งเลยครับผมทำงานกันแบบช่วงท้ายเดือนนี้ทำงานกันถึงตีสี่ตีห้าเลยนะก็ถ่ายกันพี่หน่องแอบได้บอกว่าจะมีจะลงได้ไหมจริงๆแล้วที่แพลนไว้ก็คือออนพร้อมกับประเทศจีนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในเมื่อถ่ายเสร็จเมื่อวานก็ต้องเหลือ CG กับตัดต่ออีกค่อนข้างมากตีไปสัก 2-3 เดือนไม่เมษาก็คงจะเป็นช่วงที่คนไปสงกรานต์กันก็ไม่น่าจะเหมาะนะฮะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นปลายเมษาหรือไม่ก็พฤษภาคมนะครับผมส่วนการเมียกับข่าวที่เกิดขึ้นมันจะมีผลกับละครในฐานะที่ผมเป็นนักแสดงผมเชื่อว่าผมทำหน้าที่ของผมได้ดีที่สุดแล้วนะครับผมแล้วก็ผมก็อยากจะรอดูละครของผมเหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงเพราะว่าหนึ่งก็คือเป็นละครที่ถูกรีเมคจากเกาหลีด้วยแล้วก็เราก็อาจจะเอาส่วนที่เราสามารถทำได้ดีแล้วก็อาจจะมีบ้างที่เราภูมิใจว่าเราก็ดีกว่านะอาจจะเป็นโลเคชั่นหรือสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่เราแบบว่าใส่เข้าไปตามสไตล์ของไม่ว่าจะเป็นพี่ปุ๊กหรือพี่ใหม่นะครับผมก็เพราะฉะนั้นเนี่ยทีมงานทุกคนนักแสดงทุกคนผู้กำกับทุกคนตั้งใจทำงานนี้แบบค่อนข้างมากๆเลยแล้วก็เรารู้ว่ามันมีอะไรค้ำคอเราอยู่เพราะมันเป็นการรีเมคจากของเกาหลีเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าทุกคนอยากให้ทุกคนได้ดูเรื่องนี้แล้วก็เชื่อว่าหลายคนน่าจะชอบเพราะเป็นละครที่หลากหลายอารมณ์หนึ่งคือมีความน่ารักมีความสนุกสนานอันนี้เป็นแกนหลักแล้วก็จะมีความเศร้าๆความหงอยอยู่แล้วยังไรกระแสโจมตีหนักกลัวไหมคะเรื่องนี้ถามว่ากลัวไหมผมไม่ค่อยเก็บมาคิดอ่ะคือเรารู้เราเห็นเราได้ยินแต่ว่าเราไม่ได้เอามาแบบมาใส่ข้างในเนี่ยกับไม่มีโอกาสได้พูดคุยกันบ้างไหมนะเดชเรื่องกระแสที่อะไรต่อคือจริงๆแล้วเราก็เหมือนกับเราทำงานด้วยกันนะครับผมเราก็ให้กำลังใจกันปกติอยู่แล้วมันไม่ใช่แบบว่าเรื่องที่ต้องมานั่งจับเขาคุยอะไรเงี้ยโดยส่วนตัวแล้วพี่แม่เขาก็ตั้งใจทำงานของเขามากอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็อยากให้ดูฝีมือการแสดงของเขาในเรื่องนี้มากกว่าครับผมให้กำลังใจนะโดนค่อนข้างเยอะเหมือนกันให้กำลังใจไหมให้อยู่แล้วครับผมให้อยู่แล้วครับเพราะว่าทำงานด้วยกันนะครับก็ต้องให้กำลังใจกันอยู่แล้วครับผมไม่ว่าใครจะมีใครถูกนี่ผมไม่รู้นะครับแต่ว่าส่วนตัวผมก็ให้กำลังใจทุกคนอยู่แล้วอยากขอบคุณกับแฟนๆนะที่รอชมเรื่องนี้อยู่ก็อดใจรอนิดนึงนะครับผมเราไม่ได้มีการเลื่อนฉายเนื่องด้วยเหตุปัจจัยใดทั้งสิ้นนะครับผมเพราะว่าเราเพิ่งปิดกล้องเมื่อวานนี้เราก็เลยจะต้องออนแอร์อีกประมาณ 2-3 เดือนเพราะด้วยการตัดต่อด้วย CG ด้วยแล้วก็ต้องส่งทุกอย่างไปให้ทางจีนด้วยแล้วก็สรุปกันถึงจะได้ออนแอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยอดใจรอนิดนึงแล้วก็
ฝากให้กำลังใจนะครับผมฝากให้โอกาสลิขิตรักข้ามดวงดาว My Love for Another Star นะครับผมให้โอกาสโทมินจูนในเวอร์ชันของไทยในครั้งนี้ด้วยนะครับผมขอให้แฟนๆเกาหลีทุกคนเปิดโอกาสให้กับร่วมกับไทยนักแสดงไทยที่ได้เอาซีรีส์เกาหลีมารีเมคด้วยครับผม